เทปทูคอ m เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวยได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักยูทูบกัมมันเวยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาทำเควสของแพท1สิบเจ็ดจุดหนึ่งกันนะครับผมบอกได้เลยว่าเควสนี้โคตรนานนะครับผมซัดกันไปเป็นชั่วโมงแน่นอนนะฮะ สำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีีลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้า f e e YouTube ครับสำหรับการทําเว s 17.1นะครับผมเราต้องทำ q u ว s ของ16.1กับ16.2ก่อนนะครับผมก็คือต้องทําให้เสร็จ2เควสนั้นก่อนนะครับซึ่งก็เป็นเวลาเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมสำหรับ2เควสนั้นนะฮะแล้วถึงจะมาเริ่ม17.1ได้นะครับ ถามว่า1 7 1มีอะไรก็จะมีพวกออุปกรณ์ OS นะครับผม Set i l ลูชั o n ต่างๆนะครับผมแล้วก็มีดัน d u สแตน a ์ใหม่ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะผมก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องเข้าไปที่ห้องส่วนตัวของเราก่อนที่ปราสาทคอนเทลล่านะฮะโอเคอ่ะเข้ามาปุ๊บใครที่ทํา16.2มาก็น่าจะลืมไปแล้วล่ะว่าปราสาทของเราอยู่ตรงไหนนะผมก็คือเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปสุดเลยนะครับห้องแรกอันนี้นะฮะเข้ามาถึงนะผมคุยกันนิฮิวนะครับโอเคหลังจากคุยกัน al, นิฮิวนิฮิวหายไปแล้วใช่ไหมครับผม ใช้นาวกชั่นหรือจะไปแบบนั่งหรือหอธรรมดาก็ได้นะฮะไปที่อินบอรนะครับผมอินบอรนะไม่ใช่อินบีนะครับผมอินบอร์ดอินบอรเดี๋ยวต้อง,องกลับไปวาร์ปที่อื่นก่อนโอเคหลังจากมาที่อินบอรแล้วนะครับผมให้เดินไปหาคาฟาและทำการเซฟวาร์ปซะนะครับเพราะว่าที่นี่จะเป็นจุดวาร์ปกลับมาของเราเป็นหลักนะครับผมในการเดินเควสนนั่นเองนะครับเพราะว่าเควสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไล่มาทำแถวๆนี้แหละนะครับดังนั้นก็เซฟไว้ที่นี่เถอะแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำเควสต,ต่อนะครับผมจริงๆเควสมันเริ่ม ตรงฐานลิเบเรียนนั่นแหละแต่พอดีว่าจะให้มาเซฟที่นี่ก่อนนะครับผมก็เลยแวะมาแถวนี้ก่อนแล้วกันทําการเซฟวาร์ปนะครับผมสําหรับอินบอร์ดไว้นะครับจากนั้นก็นั่งเรือรถไฟนะครับผมข้างบนเลยไปที่อินบีตต่อนะฮะโอเคอ่ะเดินขึ้นมาเดินขึ้นมานะครับผมเออเลย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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่รถไฟตรงนี้นะครับนี่คุยนะครับปุ๊บปุ๊บเสีย200เซนนี่โอเคจากนั้นนะครับผมไปที่ฐานของลิเบเรียนด้านล่างนะฮะใส่นาวิไปนะครับผมปุ๊บ ก็แนะนําว่าถ้าใครมี City Map นะครับผมก็หา City Map มาใช้นะผมมันจะทําให้เราใช้อินคิดไอ l จี e l 3ได้นะครับจะได้เดินควยเร็วๆหรือว่าถ้าใครใจป่าจะใส่พูดดิ้งก็ไม่ว่ากันแต่ผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะอ่ะเดินลงมาด้านล่างเลยเฉียงมาด้านล่างหน่อยนะครับผมตรงที่เป็นรูปขดยาแล้วก็เลี้ยวลงนะผมมันคือทางเข้าตัวรเบเลียนเบของเรานั่นแหละไอตัวฐานรเบเลียอ่ะที่เคยทเควสใน16.2อ่ะนะครับอ่ะโอเคนะครับผม เมื่อเข้ามาก็จเจอกับโตเรเบเลนตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าให้เราไปที่ Cat on a b u l l e t นะครับผมที่ i n b o อรนะครับผมก็บีวิงกลับไปนะครับผมนี่แหละผมถึงบอกว่าเซฟเถอะครับผมคุณจะได้มาอีกหลายรอบนะฮะหลังจากกลับมาที่ i n b o อรแล้วนะครับผมให้เดินขึ้นด้านบนนะครบบีวิงกลับมาใช่ไหมครับก็เดินขึ้นไปด้านบนเราออกซ้ายไปนิดนึงนะครับนี่เข้าตรงข้างๆกับทางรถไฟนะครับแล้วก็เดินออกไปด้านขวาหน่อยนึงนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เราจะเข้าไปที่โรงแรมนะครับผมเป็นโรงแรมนะครับอ่าตรงนี้เข้าไปเลยโอเคเดินเข้าไปด้านในเลยครับอ่าบอกเลยว่าพลพรรคชาวเดินเขว้ยนี่เพรียบนะับอ่าเดินออกข้างบนไปนะครับด้าน้ายด้านซ้ายนะครับผมขึ้นซ้ายไปเดินมาดุกดิกมาดุกดิกมาพอมาถึงตรงนี้นะผมคุยกับ NPC ตัวนี้เลยนะครับผมนี่ ก็รูปหล่อคนนี้นะครับผมคุยเข้าไปยาวๆนะฮะเรียบร้อยนะครับผมเขาก็จะให้เราไปที่ลูดัสนะครับผมอยู่ทางฝั่งตอนออกเฉียงเหนือของอินบอร์ดนั่นเองนะฮะเราก็เดินออกมานะครับผมเดินออกไปนะครับเออ่บีวิงเลยแล้วกันอ่ะบีวิงออกมานะครับผมแล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนออกแมปด้านบนไปนะครับเราจะไปที่ที่เรียกว่าลูดัสนะครับผมน่าจะเป็นแมปใหม่เป็นแมปใหม่ของ17.1นะฮะเดินออกไปเลย เดี่ยแหละเดินกันยาวๆเควสน,นี้ไม่ต้องเตรียมของอะไรมานะครับผมทุกอย่างไม่ต้องใช้นะครับผมใช้กําลังไปสู้มอ,อนอย่างเดียวนะฮะก็ไปที่มุมขวาบนนะครับผมใกล้ๆกับตัวเบดน,นะครับผมยังจําของไอเควส16.2ที่เป็นริเวอรี่เบดได้ไหมครับอยู่แถวๆนี้นะครับผมเราเดินลงมานิดนึงหอวขวามาใกล้ๆกับจุดแดงครับผมปุ๊บโอเคแล้วก็เดินตรงตามทางมาเลยนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะเจอกาบรีเบเลียนตรงนี้1ตัวนะครับผมคุยกับเขานะฮะและเขาก็จะพาเราว์ปเข้าไปด้านในนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับผมเดินลงมาก็จะเจอบีซีตัวนี้นะครับผมคุยกับโบโกว่านะครับก็คือเอเลน่าที่เราเคยสู้ไปในครั้งที่แล้วนะครับโอเคหลังจากคุยกับเอเลน่าแล้วนะครับผมให้เดินลงมานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดินลากลงไปเลยนะครับผมเราจะไปเจอกับลูกี้อีกทีหนึ่งนะฮะ ตรงนี้นะครับผมคุยกับลูกี้นะครับปุ๊บปุคุยอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากคุยกับลูกี้แล้วนะครับผมให้ออกขวามานะครับเราจะไปคุยกับจุดสังเกตจุดที่1นึ่งนะฮะเดินออกขวามาเลยนะครับผมจริงๆมันก็สังเกตจุดเหลืองๆก็ได้นะครับผมมันออกที่ขวาก่อนนะครับตรงนี้อ่ะคุยนะครับผมคุย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 นะครับอ่าคุยเสร็จนะครับผมก็่ไปที่จุดที่2ทางด้านซ้ายมือได้นะครับ ก็จะมีตัวรีเบรียนตัวนี้อยู่ยืนอยู่1ตัวเช่นกันนะครับผมทางด้านซ้ายมือแล้วก็ตรงซ้ายสุดก็จะมีอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับอ่าเรียกว่าเดินเลาะก,กําแพงไปเลยนะครับถ้าไปไม่ถูกเดินไปอ่ะนี่ครับผมรีเบรียนตัวที่2นะครับผมมาคุยกับเขาไปนะฮะแล้วก็เดินเลาะไปอีกนะครับไปจุดที่3นะครับเลาะไปครับผมเลาะข้ามกำแพงไป รูปจุดที่3าจะเป็น small h o นะครับโอเคหลังจากคุยหมดแล้วนะครับผม,มก็จะขึ้นเดล็อกว่ากลับดีกว่าไหมนะช่องนี้เล็กมากๆใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับผมเราก็กลับไปคุยกับตัวลูกี้นะครับผมที่กําแพงทีหนึ่งโอเคระหว่างนี้เตรียมตัวสู้ครับผมเข้ากําแพงไปเนี่ยเราจะได้สู้เลยนะฮะอ่าแล้วเราก็มุดกําแพงไปหลังจากข้ามกาแพงมานะครับผมมันจะให้เรากําจัดมอนเตอร์จํานวน3ชนิดอย่างละ10ตัวนะครับผมก็คือดอลลาร์นะครับ แล้วก็ตัวทวินคาปุ๊ดเนี่ยนะครับสิตัวแล้วก็ดอลล่าสิตัวนะผมดอลล่านี่หน้าตาแบบนี้เป็นตัวผู้หญิงนะครับผมแล้วก็จะมีไอ้ตัววีวีนิัมนะครับสิตัวเช่นกันนะครับผมก็ฆ่าไปนะครับคือมอนวัวเลือดไม่เยอะนะครับผมห้าหมื่นก็ตายแล้วนะครับอ๋อไอรู้สึกมอนดอลล่ากับไอวีนิัมนี่การ์ดแพงด้วยนะเพราะว่ามันการ์ดค่อนข้างดีเลยแหละ ดีมากๆด้วยไม่ใช่ดีธรรมดาดีดีนะครับผมหลังจากฆ่าครบ3ชนิดแล้วนะครับผมก็กลับมาที่ประตูแล้วก็ข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแล้วกลับไปหาตัวเอเลน่านะครับกลับไปคุยเลยเอเลน่าอยู่ด้านบนนะครับปุ๊บอ่ะคุยนะฮะตรงนี้เนี่ยเราจะได้ีกพีด้วยนะครับผมเราจะได้ตัวคอคอมาตัว15อันนะครับผมอันนี้ เอาไว้แรกของนะครับผมโอเคหลังจากเราทำาเว s อันนี้เสร็จนะครับผมก็ทำการบีวิงกับเมืองอินบอร์ดของเราได้เลยนะฮะในหลังจากกลับมาแล้วนะครับผมก็กลับไปที่ผับนะครับผมไปคุยกับไอ้ตัวพระลูปหล่อที่อยู่ในผับนะฮะอ่าเลี้ยวเข้าตรงนี้ไปเลยโอเคเข้ามาในผับก็กลับไปคุยกับไอ้ตัวตรงกลางเหมือนเดิมนะฮะนี่ครับเลี้ยวไปครับผมเลี้ยวตามทางไปนะครับผมเข้าไปข้างในนะครับ เลื้อยเข้ามานะครับผมอ่ะคุยกับพี่เขาอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากคุยกับเขาเสร็จนะครับผมให้เดินตรงไปด้านในนะครับคุยกับคุณลุงคนนี้นะผมเลือกว่าใช่แล้วนะครับจากนั้นนะผมเดินเข้าไปคุยกับคนรูปหล่ออีกหนึ่งรูปอีกหนึ่งครั้งคนระับผมโอ้ย คุยเยอะจนงงไปหมดแล้วนะฮะพอรูปหลอกบอกว่าที่นี่มันเคยทําวิจัยอะไรไว้หรือเปล่านะครับผมดูน่าสงสัยเหลือเกินนะฮะและก็ไม่ผลเล่านะผมไปช่วยสํารวจให้หน่อยนะฮะหลังจากคุยคนนี้เสร็จนะครับผมก็คุยกับไอ้ตัว Mid เดิลเอทเจนท์แมนนะฮะเรียบร้อยนะครับผมพอรูปหลอกก็หายไปนะครับเหลือแต่ Mid เดิลเอทเจนท์แมนนะครับเขาก็จะให้เราไปช่วยทํางานให้นิดนึงนะฮะพอถึงตรงนี้นะครับผมก็ออกไปด้านนอกนะครับแล้วทําการวาร์ปนะครับผมไปไรเอลเซ่นนะฮะขอใช้เวอร์ชิกเกนบุ๊กไปแล้วก ไปแล้วเส้ซ่นโอเคเมื่อมาถึงแล้วเส้ซ่นนะครับผมก็เดินขึ้นไปด้านบนตรงนี้เลยครับผมหน้าคฤหาหนดนะครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นอินสแตนดานเจียนด้วยนะครับผมใครที่เป็นพวกพระซับนะครับผมจะโคตรลําบากนะครับผมพระซับนี่เขาบอกว่าให้ใช้วิธีการสร้างตี้หรือว่าเข้ากับตี้นะผมแต่ว่าคนในตี้เนี่ยต้องไม่เคยทำเควสดเหมือนกันนะครับเรียกง่ายว่าเอาตัวนึงไปช่วยอีกตัวนึงก็ได้แหละนะครับ เราก็มานะครับปึ๊บๆๆเดินขึ้นไปเดินขึ้นมานะครับด้วยความที่มันเป็น i n s t a n t a n i e n นะครับต้องสร้างปาร์ตี้นะครับโอเคคุยกับ republic กัดนะครับอ่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยคุยกับ republic ไอรีเคนเบอร์กาดออสการ์นะครับเลือกว่าสมัครนะครับผมแล้วก็จะรอคิวของ i n s t a n t a n i e n นิดนึงนะครับจากนั้นก็เลือกข้อ2นะครับผมถ้าคิวมาถึงแล้วนะครับโอเคเข้าไปได้นะฮะ อ่ะพอเข้ามาถึงคุยกับออสการ์ด้วยนะครับพอคุยกับออสการ์เสร็จนะครับเดินเข้าไปด้านในจะเจอกับแอสนะครับคุยกับแอสต่อนะครับโอเคเมื่อเข้ามานะครับผมเดินออกซ้ายนะครับฉี่ขึ้นบนนิดนึงตรงนี้นะครับปุ๊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 บเคลียร์มอนก่อนมอนเลื่อนออกมาสองหมื่นนะไม่ไม่ได้ยากนะครับผมอ่าเดินออกมาด้านซ้ายนี้เลยเจอฝูงมอนนะครับอ่าถ้าเจอโต๊ะกินข้าวสีเขียวเนี่ยแสดงว่าใช่นะครับผมเออลืมบอกไปด้านนี้มีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะฮะก็อย่าเดินเพลินนะครับเดินเข้ามา เดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไปครับก็จะเจอมีซีชื่อ researcher นะครับผมแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับผมเดินออกขวามาถ้าเราแบบเจอ researcher แล้วออกขวานะผมก็จะเจอกับ access controller นะฮะคุย researcher นะครับปุ๊บเขากำลังจะต่อสัญญาณให้แล้วก็ให้เราเข้าไปด้านในนะครับ รอมันคุยกันแป๊บหนึ่งโอเคหลังจากประตูวัดเปิดขึ้นมาก็เข้าไปได้เลยนะครับผมอ่ะเข้ามาปุ๊บนะครับผมก็ทําการเดินขึ้นไปด้านบนนะครับก็ข้ามอนไปตามทางนะฮะโอเคพอสุดทางเลี้ยวซ้ายนะฮะปุ๊บ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 อ่ะถ้าเข้าไม่ได้อย่างนี้แสดงว่ายังเคลียร์มอนระหว่างทางไม่หมดนะครับผมก็ต้องไล่ข้ามมอนระหว่างทางไปก่อนนะฮะ โอเคหลังจากฆ่ามอนหมดแล้วนะผมมันจะขึ้นว่าเอสนะครับผมใครนะ่ะเอสเหรอครับหรือนักขจจภัยนะครับผมแสดงว่าเราฆ่าหมดแล้วนะผมถ้ายังไม่หมดก็ลองเดินหาดูคือมันจะเข้าห้องอื่นๆไม่ได้หรอกนะครับผมมันก็จะวนหาตามทางเลยแหละ พอหลังจากค้าเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับก็กลับมาที่มุมซ้ายบนนะครับแล้วก็ห้องที่เราเข้าไปตอนแรกนั่นแหละเข้าไปปุ๊บนะครับผมคุยกับ S นะฮะโอเคคุยกับ S นะครับผม S ก็จะบอกรหัสมาก็คือ0315นะครับให้เราเดินไปด้านในตรงนี้ตรงไฟนี้ access control นะผมใส่รหัสนะฮะ0315เข้าไปนะครับผมมันก็จะบอกว่าทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะฮะเมื่อมันบอกว่าสิ้นสุดการสื่อสารแล้วเราก็ออกได้นะครับเดินออกไปเลย โอเคมาถึงตรงนี้เลี้ยวขวานะครับลงไปด้านล่างก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสำรวจห้องด้านขวามือนะครับผมมันต้องไปสำรวจเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอ่ะเลี้ยวออกขวาไปนะครับอ่วิ่งไปวิ่งไปอ่ะวิ่งเข้ามาถึงนะผมห้องนี้เราก็จะวาร์ปเข้าไปได้แล้วนะครับเข้ามาเนี่ยคุยมีซีนะครับ ทำการสอบสวนนะครับผมแล้วเราก็เดินลงมาห้องที่2นะครับแบบนี้เลี้ยวขวาไปปุ๊บก็จะเจอเอ็มีซเหมือนกันนะผมะคุย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 นะครับเอ็ MC ก็จะหายไปนะครับโอเคแล้วเดินลงมาห้องที่3นะครับปุ๊บปุบปบปบ๊เข้าไปคุยเช่นกันอ่ะห้องนี้ก็จะเจอนักวิจัยเช่นกันนะครับปุ๊บปุบ าจากรอบนี้นี่นักวิจัยเขาไม่หายไปแฮะแล้วก็ออกจากห้องไปนะครับผมแล้วก็ลงไปห้องที่4ต่อนะครับเดินลงมานี่หมดแล้วแล้วห้องสุดท้ายแล้วปุ๊บเข้ามานะครับผมคุยกับแอดนะฮะคุยกับแอดเสร็จนี่ไปคุยกันนี้ด้วยนะครับผมด็อกิวเมนต์ตรงนี้นะครับโอเคก็เรียบร้อยมีหลอกเควเดนขึ้นมาก็แสดงว่าใช้ได้นะครับคุยซ้ํากับแอดอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจาบันเทิงนะฮะหลุดเข้าไปนี่ไล่กันไม่ถูกเลยทีเดียว โอเคหลังจากสำรวจด้านขวามือครบแล้วนะครับผมให้เดินกลับขึ้นไปด้านบนเราจะไปห้องตรงกลางกันนะครับก็เดินขึ้นไปด้านบนที่สุดก่อนนะครับโอเคแล้วเลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายเสร็จเอ๊ะตรงนี้ไม่ใช่ซ้ายอีกทีหนึ่งซ้ายอีกทีหนึ่งยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเป็นแผงทางเดินเป็นลูกกงแบบนี้นี่แสดงว่าใช่นะครับเข้าไปที่เซนเตอร์รูมเลยนะครับก็จะมีแอดโผล่มานะครับอ่ะหลังจากพวกนี้คุยกันเสร็จนะผมให้คุยกับแอดนะครับผมเรียกว่าเข้าไปนะฮะ พอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะมีมอนสเตอร์อยู่นะฮะให้คุยกับมอนสเตอร์ตรงกลางตรงนี้นะครับเมื่อคุยกับมอนสเตอร์ตรงกลางเสร็จนะครับผมมันก็จะมีแผงไฟตรงนี้นะครับคุยกับด้านขวาบนก่อน1อันนะครับตรงนี้เลือกสีฟ้านะฮะจากนั้นนะครับผมไปเลือกด้านซ้ายล่างนะครับซ้ายล่างอันนี้นะครับผมให้เลือกเป็นสีแดงปุ๊บอ่าถ้ามันขึ้นข้อความเสียไฟ,ฟอย่างนี้แสดงว่าถูกนะครับผม แล้วก็ไปด้านขวามือนะครับนี่โต๊ะนี้นะครับผมเลือกสีขาวอ่าแล้วก็ไปซ้ายบนนะครับปุ๊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 บอ่าซ้ายบนซ้ายบนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคอันนี้เลือกสีเหลืองนะครับปุ๊บพอใส่อะไรพวกนี้เสร็จนะครับผมบอสก็จะเกิดขึ้นมานะครับผมเราก็ทําการสู้บอสซะนะฮะบ,บอสก็เลือดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมไม่ไม่กี่แสนมั้งครับเอ้ยไม่กี่ล้านไม่กี่ล้านนะฮะเดี๋ยวดาร์คคลอรูดเอาก็ได้ครับอ่าดูแล้วเลือดไม่เยอะไม่เยอะ เพราะว่าอันนี้แค่ตีเทีลแสนปอบแปะปอบแปะไม่กี่ทีก็ตายแล้วเนี่ยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากสู้บอสเสร็จแล้วนะฮะให้เดินลงมาด้านล่างนะครับผมคุยกับเอสนะฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บให้เลือกว่ากลับอินบอร์ดนะครับโอเคหลังจากกลับมาอินบอร์ดนะครับผมเขาก็จะมาส่งหน้าโรงแรมเลยแล้วก็เข้าโรงแรมนะครับเออทำลายดันเจี้ยนด้วยนะโอเคก็กลับไปคุยกับพอ่อลูหล่ออีกเช่นกันนะครับผมคือเมื่อกี้จริงๆแล้วมันเป็นอิสระดันเจี้ยนที่เข้าได้ทุกวันนะครับเข้าไปสู้บอสอะไรพวกนั้แนแหละ อ่าเข้าไปเร็วเรวเรียวไปเนี่ยครับผมปุ๊บปุ๊บตามทางไปโอเคเข้าไปเจอกับพ่อลูปหลอกก็คุยพ่อลูปหลอกนีผมเราจะได้ตัวอโนพาร์ตมา25อันนะครับกับอพอีกประมาณล้านหนึ่งนะครับผมใครที่แบบเรเวลยังไม่ตันเนี่ยก็จะไอพีนะผมพอดีตัวนี้มันตันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมคุยกับเท็อีกหนึ่งครั้งนะผมจะได้ไอพีด้วยรอบนี้ได้20 0 0 0 0กับจ็อบ2 0 0 0 0 0นะครับผมก็อันนี้มันไม่ขึ้นมาเพราะว่าเรเวลมันตันอีกเช่นกันนะครับต่อมานะครับผม ให้เราเดินลงนะครับเราจะไปตามหาคนคุยเก่งเลซี่ชื่อขี้เกียจแต่ขยันคุยนะฮะเดินเลี้ยวเข้าไปนะครับผมที่มีนักกล้ามคนนี้อยู่นะครับเดินเข้าไปเลยตรงนี้นะครับผมเราจะเจอกับเลซี่นะครับผมนี่นะผมตัวขี้เกียจที่ขยันคุยนะฮะเอนเทอร์รัวๆเลยครับผมเจออนี่ทีไรนี่เอนเทอร์ให้ปุ่มพังหลังจากคุยกับเลซี่เสร็จนะครับผมเดินลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับผมเลซี่จะอยู่ด้านล่างอีกหนึ่งตัวนะครับผมเราก็คุยอีกหนึ่งรอบใช่แล้วครับผมตัวนี้แหละครับผม คุยกันหนักหน่วงมากนะฮะคุยเปรียวยาวนะครับผมเอนเตอร์ให้ปุ่มพังไปอีกรอบนึงนะครับสำหรับเลซี่โอเคหลังจากคุยกับเลซี่แล้วก็เดินขึ้นมาด้านบนนะครับผมคุยกับตัวขยะทอสอีกหนึ่งทีนะฮะหลังจากคุยกับขยะทอสแล้วนะครับผมให้เดินลงมาคุยกับเลซี่ข้างล่างอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อคุยกับเลซี่เสร็จนะผมเขาก็จะให้ไอพีด้วยนะครับอย่างน้อยเขาก็เมตตากรุณาให้ไอพีเรามานิดหน่อยนะฮะเมื่อคุยกับเลซี่เสร็จนะครับผมก็กดบีวิงออกไปด้านนอกเลยพอบบบบบีวิิิิงอออกกมมมาาาาดดดดด้้้้นน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 นะะะคคครรรัััผใหเเเขึไไปป เดินมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะฮะแล้วเดินขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับผมมันจะอยู่แถวๆเกือบๆจะถึงเรือหอะนะฮะ,ะเดินไปเลยครับยาวๆไปยาวไป,วไปเดินลงมาฟึบมันจะอยู่เนี่ยหน้าเรือเหาะเลยนะครับ ปุ๊บเราจะเจอกับพอรูบล่อเรซี่อีกแล้วนะครับผมคือเรซี่ตัวนี้มันจะทําให้เราวาร์ปไปไรเฮเส้นได้นะฮะอ่าคุยไปเรื่อยๆนะครับหลังจากเรซี่วาร์ปส่งเราที่ไรเฮเส้นแล้วนะครับผมก็ให้ไปที่ตรงใกล้ๆกับทางเข้าสลัมนะครับอ่าเดินขึ้นไปเลยยาวๆนะฮะไปที่จุดเหลืองๆตรงด้านบนกระแดมมันจะขึ้นในมินิมินิแมปอยู่นะฮะนี่น,น,นี่ตามมาเลยนะครับ โอเคนี่จะเจอกับเลซี่อีกแล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงคุณได้เจอกับมันอย่างสาสมใจแน่นอนนะฮะโอเคเลซี่ก็จะพาเราวาร์ปเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็เดินตามลูกศรมาเลยนะครับก็จะเจอกับแก๊งนี้นะผมก็คุยกับเลซี่อีกหนึ่งรอบนะครับอ่ะ enter ไปนะครับหลังจากคุยเสร็จแล้วเขาก็จะวาร์ปเรากลับมาข้างนอกนะฮะเมื่อวาร์ปออกมาแล้วนะครับผมให้เดินออกมาทางด้านซ้ายนะครับผมเราจะไปตรงก่อนทางเข้าปราสาทนะฮะเดินเดินเรื่อยๆ,ๆระวังโดนพาเข้าวาร์ปตรงนี้นะครับ เขาจะพาไปก่อนทางเคราะปราสาทนะครับและแน่นอนนะผมสิ่งที่เราต้องเจอคือเจ้าเลซี่ตัวนี้อีกเช่นกันนะครับเมื่อคุยกับเลซี่เสร็จนะครับผมให้เดินเข้าไปด้านในปราสาทนะครับผมไปเลยวิ่งเข้าไปโอเคเข้ามาถึงเนี่ยก็จะเจอ BC ชื่อสตาฟนะผมคุยกับสตาฟนะครับหลังจากคุยกับสตาฟเสร็จนะครับผมมันก็จะมีลูกศรให้นะผมเดินตามมันไปก็ได้นะฮะเดินเลี้ยวไปเลยครับผมตาม Follow ลูกศรไปนะครับขึ้นไปที่ชั้นบนนะฮะ S 1> <S 1> ปึ๊บปึ๊บบปึ๊บ,บนี่ออกขวาไปนะครับเละเลาะ,ละตรงนี้ไปนะครับเอาเอาเขาไม่เข้าเขาไม่เขา้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราอ้อมไปเราอ้อมไปนะครับโอเคคุยไปที่ตรงนี้สตาร์อีกคนหนึ่งนะครับหลังจากคุยกับสตาร์เสร็จนะฮะก็เดินลงมานะครับผมเดินออกไปข้างนอกเลยนะครับยาวๆไปเดินลงพรมแดงมานะครับแล้วออกไปด้านนอกนะฮะมันจะไปตึกข้างๆกันนะครับ คือเราแบบมาสอบถามสืบสวนนะครับผมสอบพยานนะฮะเดินออกไปเลยโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับปุ๊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 บเออยังดีเควนี้มีลูกศรให้บ้างนะครับอันนี้คือไม่ได้กดลูกศรเองนะมันเขาให้มานะครับผมอ่ะเดินตามทางไปเลยนะครับผมปุ๊บเลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวไปนะครับผมนี่คุยกับแล็บสตาฟนะครับหลังจากคุยกับแล็บสตาฟแล้วนะผมมันจะให้ไปหาแซมมี่ด้านในนะครับผมก็กด กุยกัาเขาแล้วก็กดด้านในนะครับแล้วเราก็เดินตามด้านในของเขาไปนะครับเขาก็ให้เดินมานะครับผมแล้วเลี้ยวซ้ายไปนะฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บเราจะไปหาตัวแซมมี่ต่อนะครับผมน่าจะเป็นพยานอีกคนหนึ่งนะฮะบ,บอกเลยว่าเห็นเขาบอกว่าเควส์ในเรื่องมันเจ้มจนนะครับแต่เรานี่เอนเทอร์รัวๆเห็นแตทเลซี่ปุ๊บที่ปวดหัวทันทีนะฮะ โอเคเมื่อคุยกับเขาเสร็จนะครับผมเขาจะให้เรากลับไปที่สนักงานใหญ่นะครับผมมีลูกศรอ,อีกเช่นกันนะครับผมดีหน่อยนะฮะไม่ต้องแบบคลําทางเองนะฮะอ่ะวิ่งไปมันก็คือตึกข้างๆเมื่อกี้แหละไอตัวที่เราเข้าไปคุยกับสตาฟครั้งแรกนั่นแหละนะครับเลี้ยวเข้ามาเลยยาวๆอ่ะเดินเข้าไปนะครับผมแล้วก็เข้าไปในโถงใหญ่นะครับอาคารใหญ่เลี้ยวมา เลี้ยวไปโอเคอะเลี้ยวซ้ายมานะครับผมขึ้นบนันไดชัวป้าบเลยทรงนี้อ๋อไม่ขึ้นไม่ขึ้นเนียผมออกซ้ายนะครับผมออกซ้ายอันนี้คุยกับเออเราขานุการน,นะครับเออเราขาก็บอกว่าอะอยากรู้เรื่องราวดังนั้นนะครับผมก็เออไปที่ห้องหนังสือสิก็คุยกับเราขาอีกทีหนึง่งแล้วก,กดนี่ครับผม d o c u มนต์แล้วเราก็เดินตามลูกศรที่มันบอกเลยนะครับ เดินเลี้ยวเข้าไปนะครับผมปุ๊บ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 เดินเข้าไปโอ้โหเพียบคนแน่นมากนะครับผมอ่ะมาถึงตรงนี้คุยกับสตาฟตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากคุยกับสตาฟเสร็จนะครับผมมันก็จะให้เรา ออกไปด้านนอกแล้วผมไปแ,แถวๆเมืองอินบอดนะครับผมอิ field นบอดฟิลสูหนึ่งะครับซึ่งแนะนำว่าใช้ World Ticket Move นเะครับผม field บอินบอร์ดฟิลสูญหนึ่งะฮะเดินเดินออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้ World Ticket Move เอานะครับอินบอร์ดฟิลสูญหนึ่งอยู่นี่นะครับผมใช้ World Ticket Move เข้าไปนะครับถ้าใครสะดวกเดินก็เดินเอานะครับผมได้ประมาณ5ี่ห้าแมปนะฮะ มันคือตรงแมปนี้ครับผมแมปด้านบนสุดเลยนะครับตรงนี้นะครับผมมันจะเดินจากจากแล้งเส้นใช่ไหมครับผมเมื่อกี้มันก็เดินดุดิรุดิ๊กดิขึ้นมาตรงนี้นะครับผมไล่มานะฮะอ่ะแล้วเราก็มาถึงแมปนี้นะผมก็จะมีตำแหน่งมีสีเหลืองเข้ามานะครับก็มาคุยกับพี่แกนะครับผมขยายทอสนะผมวิ่งมาถึงนี่โอเคเมื่อเราคุยเสร็จเราจะได้ตัวคอคอมาจํานวน20อันนะครับผมก็ถือว่าคุณมาถูกทุกขั้นตอนนะครับผม น่าดีใจแลอเกิดนะฮะหลังจากได้คอคอมา20อันแล้วนะครับผมก็ทําการบีวิ่งนะครับผมกลับไปที่ผับนะครับผมไปคุยกับพ่อคนหล่ออีกเช่นกันนะครับก็เดินไป3าีรอบน่าจะเดินไปผับกันไปแล้วใช่ไหมฮะเราขอตัดไปตรงที่เป็นผับเลยแล้วกันนะผมคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะฮะ